นะพออ้อเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางตวยสองตำแหน่งสามตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอวังเหนือนะงานการท่านอาจารย์รับผิดชอบเป็นพระละธุระทางศาสนาหลายอย่างหลายเรื่องด้วยกันศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ทั้งหลายท่านอาจารย์ได้ปาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระนักเผยแผ่ของจังหวัดลำปางโดยมอบหมายของหลวงพ่อพระจินดารัตนาภรณ์มาจัดรายการตั้งสถานีวิทยุของเฮาที่นี่หมู่เฮาทั้งหลายก็สดับรับฟังนำธรรมคำสอนของพระองค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันหลายเวลาด้วยกันจากครูบาอาจารย์พระสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันนี้เวลานี้ศรัทธาอิปอิแม่ปุปปะครับอัตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตรับผิดชอบดำเนินรายการเฮออิปออิแม่ตั้งหลายได้ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบอกขอบใจศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อิปออิแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนติเสียสละการเสียสละเวลาการเวลางานนะบางพ่องก็คือโอ้แทนที่จะเปิดฟังเพลงเปิดอะไรอย่างไปอย่างอื่นฟังข่าวโอ้บ่เดียวอีแม่บ่หุ่มและท่านอาจารย์ฮะไปหุ่มอะไรอย่างหุ่มฟังธรรมะนะจากรายการวิทยุทำไมถึงหุ่มเพราะมันม่วนดีมันบ่มีเรื่องที่จะต้องเดือดเรื่องนอนใจอย่างอื่นท่านอาจารย์ว่าอันเนาะมีแต่เรื่องธรรมะที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นก็เลยได้ติดตามรับฟังตลอดนะก็มีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์เปิดจัดรายการด้วยการอยู่ตั้งสถานีของเฮาตินีเนาะหนึ่งในนั้นนะก็คืออาตมาภาพที่ได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์ฮื้อได้มาจัดรายการในพื้นที่ของสถานีวิทยุวิทยาลัยสงขลานครลำปางของเฮาที่นี่บางวันเปิ่นก็ลิงสัญญาณเชื่อมเครือข่ายไปยังสถานีของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาโดยเมตตาบารมีของท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผอ.สถานีคลื่นสีขาวและก็ผอ.สถานีวิทยุวัดฝายหินท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจก็มักจะเชื่อมสัญญาณไปอยู่เป็นประจำเหมือนกันเนาะก็ต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เจริญสุขเจริญศีลเจริญมั่งเจริญมีเจริญไปโดยคุณงามความดีแก่ศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนเอาละจะปาศรัทธาไหว้พระก่อนเนอะกราบพระพร้อมกันกราบหนึ่งพุทโธเมนาโถกราบสองธัมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถอิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมะสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคะลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาลีกะระณีโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสติศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไหวพระสวดมนต์เรียบร้อยกราบพระพร้อมกันเนอกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิรสานะมามีกราบสองธรรมังวรันตังสิรสานะมามีกราบสามสังฆังวรันตังสิรสานะมามีไหวพระสวดมนต์นะทำวัดเย็นด้วยกันเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็จะได้นำสารธรรมมาสนทนามาอุมาจ้ามาแบ่งปันครับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายติดตามสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์ศรัทธาวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของคุณธรรมจริยธรรมในพระพุทธศาสนาของเราพุทธศาสนามีคำสอนหลักก็คือละเว้นความชั่วนะหลีกจากความชั่วสร้างสมกรรมดีคุณงามความดีทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นะละเว้นกรรมชั่วก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจากการลักของผู้อื่นเอาแย่งของที่รักของผู้อื่นจากการประพฤติผิดในกามนะของรักของห่วงของผู้อื่นเว้นจากการพูดปดมดเท็จอันทำให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่นแก่ตัวเองแล้วก็สุดท้ายคือเว้นขาดจากการดื่มสุราเมรัยทั้งหมดนี้ศรัทธาญาติโยมข้อห้ามเป็นข้อห้ามตามพระพุทธศาสนาซึ่งภัยสามารถปฏิบัติตามข้อห้ามที่กล่าวไว้นี้ได้ครบได้ทวนบริบูรณ์ทุกข้อนะศรัทธาบ่หลวงละเมิดข้อห้ามข้อบัญญัตินี้บุคคลนั้นจะถึงความเจริญโดยโภคคทรัพย์เมี่ยงมีสีทรัพย์มั่งมีเงินทองร่ำรวยเงินทองทรัพย์สินเงินทองฐานะหลักฐานมั่นคงเป็นที่เคารพนับถือของนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลาย
แน่ผู้หักษาศีลแม้จะละจากอัตภาพนี้ไปสู่สัมปรายภพก็ยังไปสู่ภพภูมิดีสถะอีป่ออีแม่คงจะเคยได้ยินว่าโอ้มหาโจรโจร500ป่นฆ่าป่นชิงป่นมานานแสนนานจนสุดท้ายได้ถูกจับได้สุกจับได้ไปปะใส่ตู้เจ้าขณะที่ถูกทหารล็อบจับนั้นก็ขอเฮอตู้เจ้าเป็นที่เปิ่งเป็นที่เปิ่งพระคุณเจ้าก็บอกว่าโอ้อาตมาเป็นที่เปิ่งแกโยมจัดนี้คงบ่ได้แล้วเพราะว่าทหารตีวงล้อมเข้ามาใกล้เต็มทีแล้วแต่อาตมาสามารถเป็นที่เปิ่งในสัมปรายภพเพื่อแกญาติโยมทั้งหลายได้วะหมู่โจร500ก็ถามว่าอย่างใดครับจะให้ผมเนี่ยอย่างใดทำหมดถ้าหากว่าพระคุณเจ้าจะเป็นที่ยืนยันจะเป็นที่เปิ่งให้แกกับผมได้ในสัมปรายภพนะพระเถระพระคุณเจ้าก็บอกอ้อโยมทั้งหลายนั่งลงเข้าใจเข้าใจตั้งนะโม3จบคนทั้งหลายก็ตั้งนะโม3จบเอ้ากล่าวกรรมอาราธนาศีลมะยังพันเตนะว่าจนจบสถาพอจบแล้วพระคุณเจ้าก็ได้ฮื้อศีลปานาติปาตาเวรมณีท่านทั้งหลายจงหลีกเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเน้อนะทินาธานาเวรมณีท่านทั้งหลายจงหลีกเว้นจากการลักขโมยของผู้อื่นเน้อตั้งใจให้ดีถึงจะลักมาตลอดชีวิตก็ตามแต่ตั้งแต่นี้ไปให้อธิษฐานว่าจะบ่เอาของไผเด็ดขาดนะข้อที่3บอกตัวเก่าว่าห้ามประพฤติผิดในกามกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานเว้นจากการประพฤติผิดในกามข้าพเจ้าขอสมาทานเว้นจากการพูดปดมดเท็จข้าพเจ้าสมาทานขอเว้นจากการดื่มสุราเมลัยนะพระคุณเจ้ายังบัดนั้นสรุปศีลกำเตอสัทธาข้าราชการทหารตำรวจผู้หมวดผู้กองที่เปิ่นปากันมาล้อมจับนักโทษนะโจรทั้งหลายนั้นก็มาตันถึงพอดีพอตันถึงปุ๊บก็ยับโจรทั้งหมดมัดแขนแป้สัทธาเอาลักมาปักมัดแขนแปรกันมดนะพระคุณเจ้าพระเทระก็บ่ฮู้จะยะจะใดเพราะความผิดที่เขาทำไว้ก็มีจริงๆแต่โจรทั้งหลายเหล่านั้นได้รับการอบรมจากพระคุณเจ้าว่าตั้งแต่นี้ไปท่านฮือมีเมตตาจิตต่อคนทั้งหลายสิ่งที่ท่านทำมาคือกรรมที่ท่านทำมานั้นมาตวยมาตามท่านคนตั้งหลายนี้บ่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าท่านตั้งหลายบ่ทำผิดเขาตั้งหลายก็บ่มัดจับมายับมันเป็นอาญาแผ่นดินเปิ่นต้องทำตามหน้าที่ของเปิ่นท่านตั้งหลายอย่าได้ไปโกรธเคียดแค้นชิงชังเขาตั้งจิตในอยู่ในความเมตตาเมตตาพรหมวิหารหาที่สุดบ่ได้ท่านจะได้ไปสู่สวรรค์โจรตั้งหลายคณะที่โดนมัดแขนแป้มัดติดลักอยู่นั้นเปิ่นเอาผ้าปิดตาฮือเหียก็บ่ได้โคตรบ่ได้เกียดบ่ได้แจ้งชักฮักกระดูกคนที่ยับที่จับจะตั้งหลายมีแต่แผ่เมตตาจิตไปว่าโอ้ขอให้ท่านทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเตอะข้าพระเจ้าทำความผิดไว้สมควรที่จะได้รับโทษทันแล้วเมื่อจับได้มัดเรียบร้อยแล้วนะคนหัวหน้าใหญ่นะหัวหน้าใหญ่หัวหน้ากองตำรวจที่ไปยับก็ประกาศความผิดโจรทั้งหลายท่านทำความผิดได้ป่นสะดมบ้านเมืองทำความเดือดร้อนของแก่ประชาชนคนละเมืองในบ้านเฮามาเป็นเวลาเมินนานโทษของท่านคือต้องประหารสถานเดียวเพราะท่านฆ่าคนกันมานักมาหลายแล้วขอให้ท่านไปสู่ภพภูมิใหม่ก็จะไปทำสิ่งที่บ่ดีอย่างอีแหมไปเกิดเป็นคนก็ขอให้เป็นคนดีไปนานเนอจากนี้ท่านทั้งหลายเป็นคนบัดนี้จักต้องประหารณบัดนี้วะเมื่อประกาศจบทหารเพชรฆาตทั้งหลายก็ลงดาบข้อปุดมดสถาโจร500 5,000 นั้นข้อปุดพร้อมกันลุบตุบตับลงไปมดแต่ปรากฏว่าสถาเมื่อโดนประหารชีวิตคอลุดจากบ่าไปแล้ว
ดวงวิญญาณของโจร500คนนั้นไปปรากฏอยู่บนสวรรค์วิมานเนื่องจากว่าเขาได้สมาทานศีลก่อนที่จะถูกประหารแล้วก็ได้ตั้งจิตในเมตตาพรหมวิหารว่าได้โคตรบ่ได้เกียดคนที่เปิ่นกำลังจะเอาชีวิตตัวมีแต่แผ่เมตตาขอให้เขาได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วก็ขอบ่ได้มีโทษมีภัยแก่กันบ่ถือโทษโกรธเขาบ่ผูกแค้นผูกอาฆาตต่อเขาคุณความดีที่ได้สั่งสมก่อนจะตายเท่านี้ทัศนาญาติโยมถ้าอู่ไปก็แค่หับสะหับศีลบ่ได้ยังบ่ได้ปฏิบัติคำเตื่อไปถึงขนาดนั้นกระท่านอาจารย์นะสัทธาไปถึงขนาดนั้นจริงๆอันนี้มาในพระสูตรมาในพระไตรปิฎกนะสัทธาพระอัตถกถาจารย์เปิ่นได้เอามาประพันธ์รจนาไว้นะฮือได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นแบบเป็นเบ้าเป็นแบบเป็นอย่างของคนที่สมาทานศีลนะแล้วก็ไปสู่สวรรค์แม้กระทั่งนะในสมัยพุทธกาลเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าก่อนพุทธกาลเมื่อพระองค์ยังบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์เจ้านี่สัทธาเกิดมาหลายภพหลายชาติที่พระองค์ได้มาบำเพ็ญยังตานปารมีศีลปารมีภาวนาปารมีมีอยู่ภพหนึ่งชาติหนึ่งก็ได้เป็นกรุมพีเป็นปอก้าก้าขายสัทธาเป็นนายวานิชนะไปก้าไปขายการก้าขายสมัยก่อนเปิ่นไปตั้งเรือได้บรรทุกของเต็มลำเรือพร้อมกับลูกน้องพร้อมกับคนที่เปิ่นเดินทางไปก้าไปขายด้วยกันเรือลำหนึ่งบรรจุคนใดเป็นนักสัทธาเรือลำใหญ่บรรจุคนและสินค้าอย่างต่างๆเต็มลำเรือปรากฏว่าไปเกิดอับปางติดกลางทะเลมหาสมุทรสัทธาเมื่อเรือกำลังจะอับปางอยู่นั้นคนที่เปิ่นคนที่เปิ่นตกใจนะครับสัทธาก็ให้ก่อหุยก็ให้ก่อหุยกลัวตายหล่นไปหล่นมาหล่นไปหล่นมาสัทธาแต่ส่วนพระโพธิสัตว์และบริวารของเปิ่นนั้นบ่ตื่นเต้นตกใจเอาอาหารเอาอย่างต่างๆที่มีอยู่นั้นนะมาใส่กินมากินเข้าไปเอาน้ำมันมาทาเนื้อทาตัวบัดสะทกสะท้านอะอย่างสักอย่างขณะที่พระโพธิสัตว์ทำอยู่อย่างนั้นนะหมู่ข้าทาสบริวารทั้งหลายคนของท่านพระโพธิสัตว์และก็คนอื่นๆที่หันอาการอย่างนั้นก็ว่าท่านทำไมบ่ตื่นเต้นบ่ตื่นกลัวอย่างบ่กลัวตายเลยกะพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าโอ้ท่านทั้งหลายอันความตายนั้นทุกคนเกิดมาบ่มีไผโป้นสักคนเดียวแม้แต่คนเดียวต้องตายกันทั้งนั้นจะตายวันใดเวลาใดนั้นน่ะก็บ่แน่อย่างหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยเดินทางมาก้าขายอยู่ดีๆล่องเรือลำบ่เล็กบ่เล่นอยู่ดีๆบ่คิดว่าจะมีปัญหาอย่างนี้ตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วนี่เมื่อปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องแก้ไขปัญหานั้นไปการที่ท่านทั้งหลายวิ่งสนฉันไปมานั้นแก้ปัญหาบ่ได้หรอกท่านควรที่จะตั้งสติให้ดีทำเนี่ยอย่างใดจะเอาชีวิตรอดไปได้ถ้ารอดไปได้ก็จะได้ไปสร้างบุญญาบารมีต่อไปถ้ารอดไปบ่ได้ถ้าจะตายกลางทะเลก็คงตายด้วยความบริสุทธิ์วะข้าพเจ้าบ่สะทกสะท้านอย่างเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเลี้ยงดูบิดามารดาส่งเคราะห์บุตรภรรยาได้ช่วยเหลือกิจกรรมการงานของพี่น้องชาวบ้านมาโดยตลอดข้าพเจ้าบอกว่านี่ข้าพเจ้าทำบุญมานักแล้วก็บอกว่าแล้วที่สำคัญข้าพเจ้านี่เป็นคนรักษาศีลข้าพเจ้ามีศีลบริสุทธิ์เออศีลเป็นอย่างไรกะท่านพระท่านปกะนะท่านเจ้านายศีลเป็นอย่างไรโอ้ก็ศีลก็คือห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดปดพดเท็จห้ามดื่มสุราอันเนี้ยก็ศีล นี่แล้วก่อนนี้ชื่อศีล5แล้วก็ยังมีแหมนะศีล8นี่15ค่ํากะ15ค่ํานี่เดือนเป็งนี่เปิ่นก็เดือนเป็งเดือนดับเดือนเป็งเปิ่นฮือรักษาอุโบสถศีลเดือนหนึ่งครั้งก็ได้สองครั้งก็ได้
สามสี่ครั้งก็ได้แล้วแต่ภัยจะมีความตั้งใจข้าพเจ้านี่วันอุโบสถศีลได้สมาทานอุโบสถตลอดวันนี้ก็เช่นเดียวกันข้าพเจ้าก็สมาทานอุโบสถเรียบร้อยแล้วบ่ได้หวั่นไหวพันพึงต่อความตายแต่ประการใดเพราะมั่นใจว่าถ้าตายแล้วต้องไปสู่สวรรค์แน่นอนคนทั้งหลายเมื่อฟังพระโพธิสัตว์กล่าวอย่างนั้นก็เลยบอกว่าโอ้ท่านสามารถแบ่งปันศีลนี้ให้ข้าพเจ้าได้ก่อนนี่โอ้แจมบัดได้ว่าถ้าท่านทั้งหลายต้องการจะรักษาศีลข้าพเจ้าแบ่งให้ได้ท่านทั้งหลายเวลาเฮามีน้อยแล้วนะเอ้ามารับศีลกันเถอะหมู่คนทั้งหลายก็มาล้อมพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็บอกศีลให้ปานาติปาตาเวรมณีขณะที่ปานานี้น้ำขึ้นมาแข่งเกิงแข่งเกิงขาแล้วใช่ทะเกิงหัวเข่าแล้วก็ว่าปานาว่าไปจนถึงสุลาเมลยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีน้ำขึ้นถึงปากพอดีคนทั้งหลายสมาทานศีลได้แล้วนะใช่ทะครบหมดทุกอย่างแล้วก็ปรากฏว่าน้ำท่วมขึ้นไปถึงมิดหัวพอดีก็เท่ากับว่าได้ตายไปณคณะที่ฮับศีลนั่นเองสัทธาเจริญปอนยอมแม่ฮับใดเจ้าแม่เอออันลูกลุงหลวงตาดอยคืออันเมืองฝางหอมจุติแม่เนื้อโอ้พี่น้องเมืองฝางจุติแม่จงดีเนาะแล้วก่อนเดี๋ยวนี้พี่น้องปังปอยก็โอนสตางค์มาปันเอ็ดกับเจ้าบาทละโอ้สาธุสาธุอีแม่นี่ใส่ใส่บุญก่ออันตรงไล่จื่อของมูพี่น้องปังปอยที่เป็นหอมไปในลายของหน้าเนิ่นอ๋อเจ้าเจ้าเจ้าเดียวถ้าอย่างไรเขาได้เจ้าเจ้าเงินนี่จะถึงมืออันหลวงใต้ดอยเขาเนาะเจ้าได้เลยได้เลยสตางค์อย่างนี้วันที่สามหลวงตาวันนี้เจ้าดีแม่ถ้าจะตันออกอากาศแถมหลายงวดอยู่เนาะก็ได้คงจะได้หมูกันได้มาหอมที่นี่เนาะเจ้าอีแม่ตอนวันผูกตอนบ่ายถ้ายังได้เขาก็จะฝากเข้ารายการของครูบาอาจารย์ด้วยถ้าจัดแตนเพิ่นก็จะได้บอกให้แม่เนาะเจ้าตอนบ่ายครับตอนกลางคืนยังไงวันนี้วันที่หลวงตาออกมาได้ฟังมันเหนื่อยก็ขอเดินทางไงโอ้ใจใจใจมีต้องฟังคนคุณฟังอันโหโอนเงินอย่างว่านี่แม่ถามไปบอกเงินหลวงตาดอยบอกคืออันช่วยคนน้ำท่วมเอามังจุที่ไหนตรงดีจ้ะก็โทรไปถามหลวงตาดอยโอ้ว่าอันแก่เนาะเออจ้า ลูกน้องได้ยินก่อนลูกปีนี่ฮะฮะลูกน้องได้ลูกน้องได้ยินก่อนลูกมาหาอยู่เมื่อตอนนี่นะไปเข้าสวนโทรศัพท์เอาไว้บ้านนอกนะเข้าไปอ๋อเจ้าอีแม่ไปหบกับต้นหญ้าอ๋อหบกับหญ้าแหมเจ้าสาธุแม่เจ้าของแม่ก็รอปิดยอดเนาะค่ะเจ้าอีแม่รอปิดยอดสาธุนะแม่เนอะได้จะขอเข้าไปอ่านแม่เจ้าแล้วก็การอย่างมูคนอื่นก็จะได้หอมเนาะเจ้าแม่จ้าพี่น้องทางเมืองฝางแจ้งมาแล้วเนาะไปหาเจ้าสาธุยอมแม่จงดีเชื้อกันทาจากเมืองฝางสถาโทมาแจ้งว่าทางเมืองฝางนี้นะไปฝากที่แม่จงดีก็ได้นะอ้าวตะกี้ถึงที่ฮับศีลนะสัทธาพอฮับศีล5จบเท่านั้นเองสัทธาน้ำขึ้นท่วมมิดล่ะมิดหูดังเรียบร้อยนะคนทั้งหลายนั้นก็ตายในเรือนั้นพร้อมกับพระโพธิสัตว์ก็โดดขึ้นตันละเพราะมัวจะฮื้อศีลกับหมู่บริวารทั้งหลายก็เลยได้ลวดเสียชีวิตไปด้วยกันหมดสัทธาเมื่อเสียชีวิตไปแล้วคนทั้งหลายทั้งมวลนั้นก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์เสวยสุขคติภูมิอยู่บนสวรรค์โอ้เขาก็มาลำเพิงนึกถึงว่าเอ๊ะเฮาได้มาเกิดบนสวรรค์ได้อย่างไรบ่เคยฮื้อตานบ่เคยยะไออย่างที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเลยมัวแต่ก้าแต่ขายพิจารณาไปโอ้เพราะว่าท่านพระโพธิสัตว์นี่เองท่านหัวหน้าเทวดาของเฮานี่เองได้เฮือเฮารักษาศีลเฮาจึงได้มาเกิดบนสวรรค์อันนี้ศรัทธาญาติโยมเป็นสิ่งสำคัญศีลถ้าเฮารักษาดีแล้วย่อมคุ้มครองปกป้องตนตัวของเฮาเมื่อมีศีลแล้วธรรมก็จะตามมา
ธรรมในที่นี้ก็คือคุณธรรมที่เราควรจะอบรมสั่งสมไว้เราบ่ฆ่าสัตว์คนบ่ฆ่าสัตว์ก็ต้องมีเมตตาคนบ่ลักทรัพย์ของเขาก็เช่นเดียวกันมีความกรุณาบ่อยากจะทำร้ายผู้อื่นบ่อยากจะให้คนอื่นได้ความทุกข์นี่สัทธาคนที่รักษาศีลล้วนแต่เป็นคนมีเมตตากรุณาทั้งนั้นบ่มีไผที่รักษาศีลแล้วบ่มีคุณธรรมความเมตตาอยู่ในตนในตัวคนรักษาศีลย่อมจะเป็นผู้ที่มีหิริโอตตัปปะในจิตในใจเป็นธรรมดาฉะนั้นศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายเฮาทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาได้มานับถือน้ำธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนเรื่องศีลเรื่องธรรมอันเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ตัวเฮาและก็ผู้อื่นควรจะรักษาให้มันดีทำให้มันงามพยายามสั่งสมอบรมจิตใจของเฮาให้มันมีศีลมีธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นในภาคเหนือของเฮาเกี่ยวกับเรื่องราวของอุทกภัยเปิ่นก็ประกาศการตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายหลายคลื่นลายสายสถาญาติโยมถึงความลำบากของพี่น้องนะเอ้าก่อนอาตมาจะอ่านรายชื่อของคนที่เปิ้นให้หอมช่วยเหลือน้ำท่วมมาสถาญาติโยมก็จะเอาเพลงน้ำท่วมนะเพลงข้าวห้ำจ้อยซอเกี่ยวกับน้ำท่วมมาแบ่งปันสถาญาติโยมเนอะสถาญาติโยมจะได้ฟังไปด้วยกันพร้อมกันนะอาตมาก็จะฟังไปด้วยเรื่องราวของน้ำท่วมตีพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะจังหวัดแปดจังหวัดนั่นเนาะที่ถูกน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ได้รับความเสียหายได้รับความเดือดร้อนก็เป็นตาดีอินดูสถาเอ้ยงัวควายตายกันกระดึกระดึงเนาะตายลอยน้ำตายกันอินดูสงสารคนที่เป็นเจ้าของเพื่อนสถาเจ้าของงัวเจ้าของควายทำเลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็วังเอาไปก้าไปขายเอาไปขึ้นไปขายได้กำหงกำไห้บ่มีตายเป็นฝูงหมูเอ้ยควายเอ้ยบ้านล้มลงเป็นหลังเป็นหลังสถาอีปออีแม่ตั้งหลายหันแล้วสะลดหดหูจิตใจบางคนก็กลายเป็นคนจิตตกไปเลยนะสถาบ้านเฮาก็ว่าเป็นโรคจิตเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยไผจะทำใจได้บ่เกิดครับเฮาเฮาก็บ่ฮู้สถาของอย่างอีเนาะบ้านตึงหลังสร้างโดยน้ำพักน้ำแรงเก็บหอมลำลิบน้ำปัดลงไปกับหูกับตาสถาหนี้สินก็ยังค้างธนาคารอยู่โอ้สถาหันแล้วกัดอกโดยเปิ้นตั้งครูบาอาจารย์ขึ้นสี่ข่าวของเฮาก็อู้จากันว่าอย่างใดเฮาจะไปช่วยซับน้ำตาเปิ้นได้ลำพังแต่ครูบาอาจารย์ก็บ่ได้มีทรัพย์สินกันมีแต่จะเป็นปากเป็นเสียงฮือกับสถาญาติโยมเท่านั้นก็เลยอันอู่กันว่าเฮาจะไปช่วยเหลือพี่น้องต่างอำเภอเทิงอำเภอบ้านอำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายเสียก่อนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบเป็นช่วงแรกๆเป็นกลุ่มแรกๆตอนนี้ก็ยังลำบากอยู่ก็เลยว่าจะไปช่วยกันที่นั่นนัดหมายกันวันที่6เนอะสถา6เดือนกันยาก็ใกล้จะถึงและวันนี้วันที่29ก็แหมบักกี่วันทำไมบ่หีบไปสถาถ้าหีบไปก็บ่ได้ของไปถ้าใจเย็นน้อยเนาะประกาศอูจากับสถาญาติโยมไปสถาก่มใจฟังวันเดียวจะเข้าใจบางคนก็โอ้ได้ยินเปิ้นว่าเปิ้นว่ายังได้ก็เนี่ยบ่ได้ฟังทีเนี่ยอาศัยฟังจากรูปนั้นรูปนี้ย้ำกันไปย้ำกันไปให้ได้เกิดความเข้าใจเข้าใจว่าครูบาอาจารย์จะไปวันที่เท่าใดเปิ้นต้องการอะหยังไปพ้องเฮาจะมีหยังให้หอมเปิ้นไปได้พ้องจะไปหอมที่ไหนมันต้องทำความเข้าใจกันนะอย่างตั้งเชียงใหม่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าหอมกันที่ไหนก็ได้ไกลวัดใดไปวัดนั่นเนอะไปหม่อนห้วยแก้วไปหม่อนฤาษีหรือว่ามาที่วัดปากตางเจริญก็ได้หนองผาขาวก็ได้
วัดยางคลามก็ได้ที่ไหนก็ได้ไกลที่ใดไปที่นั่นตึงปัจจัยก็ดีตึงข้าวน้ำโภชนาอาหารข้าวสารอาหารแห้งที่สามารถจะจัดจะหาจะเตรียมเองได้ก็เตรียมเองมาถ้าเตรียมเองบ่ได้ฝากเป็นปัจจัยมาครูบาอาจารย์ก็เอาจะไปรวมกันแล้วก็จะมอบในนามคลื่นสีขาวอาตมาภาพนี่ก็เป็นตัวแทนอยู่ตั้งลำปางเฮือพี่น้องลำปางได้อาศัยเป็นเครือข่ายสายบุญเป็นสะพานบุญเฮือเหมือนกับทุกครั้งทุกคราวในการที่จะช่วยเฮือศรัทธามีโอกาสได้ทำบุญโดยครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวก็ทำหน้าที่อยู่ตรงนี้บางผ่องก็ฝากมาโอนมาก็มีบ่โอนก็มีบ่โอนก็ห้อมฮือแม่ก้อนเนออีแม่จะโอนไปฮือแต่ทุกครั้งเพิ่นก็โอนมาฮือตลอดบ่ได้มีปัญหาหยังอาตมาถ้ามีอยู่ในกระเป๋าบ่ปฏิเสธสักครั้งหามาหายมาหอมฮือกับศรัทธาญาติโยมก่อนออกไปก่อนแล้วเพิ่นก่อยพรที่หลังเพิ่นก่อยโอนมาฮือที่หลังวันนี้ก็มีหลายคนหลายท่านนะเนาะที่โอนมาผ่านอาตมานี้น้องจำเนียนกันทาทองแต่กี้แจ้งมาว่าทุปีน้องหอม300เน้ออีน่ะแม่สุแก้วคำอ้วนสีโพธารามยางเนื้องสารปีก็หอม200ป่ออนุวัตรแม่ทัศนีสีรัตก็หอมมา300นะแม่เลื่อนคำคำตาเทพหอมมา500แม่นวลยอดคำปัน300แล้วก็แม่อุ้ยอินแม่สาบเสมิงหอมมาหอมน้ำน้ำท่วม200เป็นการน้ำกับไฟเฮืออัตมา100แล้วก็แม่เกียงโยมน้องบุญที่รายโยธา2,000บาทแม่ละอชัยเลิศแหม100บาทเนาะตะกี้ตะเจ้านี่ก็มีโยมแม่ตังพี่น้องต่างบ้านอันหัวฝายเนาะก็ฝากให้ฝากหอมมาตึงเข้าตึงอาหารต่างๆเป็นรวมกันมารวมกันซื้อแล้วก็เอาแพ็คเป็นกล่องเป็นถุงมาท่านสอทอบุญทรงศรียอดแม่บัวพัดอุ่นผูกแม่กาบแก้วศรีอินแก้วแม่ของวงสายแม่หงศรียอดแม่ศรีนวลศรียอดแม่สมใจปีบ้านใหม่แม่บัวนำปัญญาหลวงแม่ขานอินนันชัยแม่ชาติแม่ชาติจินาเนาะโอ้ชื่อเหมือนกันนี่แม่ไข่อินนันชัยปอดทำใจงอกแม่เรือนคำอินนันชัยแม่สีมาอุ่นผูกอันนี้ฝากมาแล้วเนอะสถานี่ก็มีแฮมเนาะมีแฮม2-3ลายนี่ที่ไผ่เอ่ยแม่วันนาวงเขียวบ้านกล้วยฝายบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมแม่เรือนคำอินนันชัยพร้อมครอบครัวแล้วก็ไผ่ฮู้แฮมคนใส่ซองมาแต่ว่าอยู่ตั้งในต่อใดก็บ่ฮู้แล้วบ่เขียนว่าช่วยน้ําท่วมแต่อาตมาขอถือว่าอันนี้หอมน้ําท่วมเนาะจะเอาไปร่วมกับที่น้ําท่วมนั้นก็แล้วกันขออนุญาตดูตั้งลายว่ามีไผ่ที่เปิ้นโอนมาตั้งลายเพิ่มเติมแฮมเนาะเรื่องน้ําท่วมนี่นะมีไผ่แฮมพ่องที่เปิ้นโอนมาที่เปิ้นโอนมาแม่จงดีเชื้อกันทาแจ้งมาว่าทานน้ำใจจากพี่น้องปังปอยแม่นัดส่งมอบหลวงตาดอยวันที่3กันยาแม่มีชัยปิญโยภาส400แม่เล่ากรดคำ100แม่ลาวันชัยปิญโยภาส100แม่แดงปัญญา100แม่3นางทิพย์100แม่อามกรดคำ100แม่บัวเราเด็กชายเกิดไกลวันกาชิน200สาวแม่จงดีรอปิดยอดที่เหมาะสมนะรอต่อยอดอยู่อันนี้จากตังเมืองฝางวุฒิสถาญาติโยมแม่วิอินแม่สาบเสมิงตะกี้ตะกี้ก็ได้แจ้งมาว่าโยมแม่หอมไปแล้วนะอีนะโยมเจ้มวยนะโยมเจ้มวยได้หอมน้ำท่วมมา1,000บาทเนอะโยมสมพรเป็นพระธุระโอนไปให้ท่านอาจารย์ใหญ่พระครูอภิวัฒนวิกรมแล้วแล้วก็โยมสมพรรัตนังห่วมบุญมาแหม3,000บาทนะสาธุอนุโมทนาบุญตัวเนอะอนุโมทนาบุญตัวกับศรัทธาสาธุชนคนดีตั้งหลายโยมแม่เหรียญทาตายุอีแม่บอกว่าไปหาอีแม่เจมเนอร์จะฝากของไปหอมเปิ้นนะเดี๋ยวจะหาเวลาไปหาแม่สักวันเนอะแม่เหรียญทาตายุเนา
เอาซองเอาของไปแจกให้คนบ้านน้ำท่วมแถวเทิงวันไหนจะขอร่วมทำบุญด้วยข้าแม่กาญจนาสุระอาตมาจะไปวันที่หกอีแม่อีแม่ฝากมาก่อนได้เนอะฝากมาก่อนได้ตั้งปีน้องตั้งบรรณากวางนาฟานเนอะตีบันแม่แก้วปีบันแม่เสียก็ได้วงชุมพันธ์เนาะตีบันแม่บัวเงินก็ได้แล้วก็นาดงนี่แม่จ่ายซ่อนเขียวนะที่อื่นก็มีตังแม่บัวเรียวใช้อุดนะบันปงใต้นะอันนี้เป็นก็อาสาเป็นสะพานบุญฮือเนาะอ้าวจะเลินป้อนอันนี้จากที่ไหนตั้งได้เอ่ยเอออีแม่เฮาบ่ได้เปิดอันมันบ่ได้เปิดอันนั้นกําเตะแม่บ่ร้อยจ้าแม่บ่ร้อยใส่เขียวจ้าโอ้เจ้าแม่เจ้าแม่อ่านตะกี้แล้วแม่เจ้าเออมันได้ฟังกํากะไปวัดกะเจ้าไปด้วยจ้าบัดนี้ไปมันจะวันศีลเหรออืมหืมแต่วันศีลย่ำได้ฟังใช่กัมเอออ่านให้แม่ตะกี้นี่กำลังอ่านจบนี่เจ้าสาธุเจ้าโยมแม่บัวลอยสายเขียวเนอขอบคุณอีแม่นักเจ้าเออแม่บัวลอยสายเขียวเนาะอันนี้ก็อู้อันถ้ามีเหตุการณ์ยังหรือว่ามีห้อมกินห้อมตันอย่างอีแม่บ่เคยละบ่เคยทิ้งกันเนาะช่วยเหลือมาโดยตลอดเนี่ยแม่บัวลอยสายเขียวน้ําทะลักท่วมลําปางอุตุประกาศลําปางน้ําฝนตกหนักไหนหมอลําปางนะบ่ได้ข่าวบ่ได้นี่วันที่28ตะวาลู่ดาวังเหนือนะกันเนาะเอาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ตั้งพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเนาะก็มีอีกท่านหนึ่งท่านอาจารย์พระอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตนิรันเนาะท่านอาจารย์ก็รับความช่วยเหลือจากศรัทธาญาติโยมไปส่งพี่น้องที่ประสบอุทกภัยโดยถ้าศรัทธาถ้าเปิ่นจะไปทางใดก็ฟังเปิ่นเนาะเปิ่นจะไปบ้านใดศรัทธาเอาไปหอมที่เปิ่นหันใดนะส่วนอาตมาภาพนี้ก็จะเอาไปปุ่นวันที่6ปุ่นน่ะอาจจะจ้าไปกว่าของท่านอาจารย์นิรันดร์ถ้าศรัทธาญาติโยมได้ยินที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัตนิรันดร์เปิ่นประกาศก็เอาไปที่ท่านพระครูอภิวัตนิรันดร์ก็ได้เนาะแม่ท้องเครือใช้คันธาพร้อมกับลูกหลานของเปิ้นนะห่วมบุญมาแห่ม500บาทก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะเปิ้นหอมบุญด้วยการตึงลูกตึงหลานของเปิ้นหมดนะหอมกันทุกครั้งจะมีจื่อครบหมดอันนี้สายบุญโอ้แต่เจ้านี่แม่เอาแม่เลือนคำตาเทพนะโอนมาแล้วเนอะแม่โยมน้องโยมหลานของเปิ่นโทรมาโอนมาให้เรียบร้อยแล้วแม่เลือนคำตาเทพโอนมาส่งหลักฐานอย่างเอี้ยถูกต้องอาตมาภาพก็จะได้เอาไปส่งให้ครูบาอาจารย์ไหว้สาท่านพระอาจารย์หมายเลขนี้ถูกต้องแม่กราบไหว้สาแม่พิษสมัยเคลื่อนคำแสนแม่พิษสมัยห่วมบุญมา100บาทนะโอนมา200แม่ร่วมทำบุญน้ำท่วม200โอนมาแล้วเนาะเขื่อนแม่พิษสมัยเขื่อนคำแสนฮะสาธุบุญกับอีแม่เนอยายเลือนคำตาเทพบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมน้องแอมนะลูกสาวหลานสาวของเปิ่นแม่อุไรวันธรรมะขันแข็งก็ฝากให้ฝากหอมมาแล้วอนุโมทนาสาธุเนาะอ้าวศรัทธาไผอยากจะโทรมาอู้มาจากมาสนทนามาแลกเปลี่ยนกันก็เจริญปอนเนอะโทรมาได้โทรมาได้มาแลกเปลี่ยนกันได้นะมาอูมาเอ่ยมาบอกมากล่าวอะไรยังก็จะรับฟังที่ศรัทธาญาติโยมสะท้อนมาเนาะแม่บ้านเย็นสำเนียกอันนี้ฟังรายการอยู่กราบไหว้สาโยมชิดชบาเนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้เนอขอขอบคุณนักๆหลายๆเป็นห่วงเป็นใยโทรมาในรายการมาฝากให้ฝากหอมกันหลายท่านหลายคน
ก็ต้องขอขอบคุณเดี๋ยวก็จะเรียบเรียงแห่มกรรมก่อนนะรายชื่อนี่ยังบ่ได้เรียบเรียงดีคำเตือนศรัทธาบางท่านบางคนที่ให้ห้อมมาอาตมายังบ่ได้แม่จันทร์สีเท่ามณีแม่เมาะเนาะเจริญปอนแม่จันทร์สีเท่ามณีเจ้าแม่ครับแล้วดับปิงอย่างใดเอ่ยฮะฮัลโหลฮัลโหลก็ได้ฮัลเลก็ได้แล้ววะดับปิงนะดับปิงก็ปิดเนอะจบข่าวอ้าโทรมาแห่ใหม่อาจจะสัญญาณเปิ่นบ่ดีสัญญาณเฮาบ่ดีบ่ฮู้เนาะโทรมาแล้วบ่ได้ยินเสียงเปิ่นนะสัทธาใกล้จะหมดเวลาเต็มทีแล้วอ้าวแจ้งข่าวพี่น้องตังบันฟ่อนวันผูกจะไปหาเนอะพี่น้องตังบันฟ่อนหลายคนหลายท่านอยากจะได้บุญเอาบุญไปฝากบุญเลาะไปตานเตียนจะเอาไปฝากวันผูกเนอะข้าวหนมและมดละจะเลินปอนแม่บัวไขวงหันติดก็ได้หลายอยู่แล้วนะโอ้เจ้าดีละดีละเดี๋ยววันคู่เก็บไปโทษหอยจ้างเอาไว้ติยมติ๊กเนาะยมน้องติ๊กเนาะเจ้าติน้องติ๊กเนี่ยค่ะดีละเดี๋ยวโทษหอยจ้างน้องติ๊กเป็นสะพานบุญเหอะเนาะจะเอารถอีน้องไปการหนึ่งเอาของใส่รถนึงตัวเจ้าเดี๋ยวแม่ไปเอาแห่งโอ้ดีเจ้าขอบคุณเนอะแม่น้อยบัวไข่วงหารเนาะเปิ่นลำบากเขาไปช่วยเปิ่นเป็นบุญเป็นกุศลแม่ได้แม่ขนเขาจันให้ร้านไปอย่าละโอ้ดีเป็นยังได้ทีไหนก็ได้ทีไปทีเดียวกันอาจารย์เปิ่นก็เอาไปช่วยคนนั่นนะทุกเจ้าเอาไปก่อนจะได้ใจของมูเนี่ยเอาไปช่วยคนเดี๋ยวแม่เจ้าก็จะเก็บของเปิ่นอยู่เจ้าก็เป็นอาหารเป็นอย่างเนื้อที่ต้องการนักที่สุดคือเรื่องของอาหารน้ำดื่มก็อย่างนั้นเนื้อเสื้อผ้านี่ก็พอได้อยู่เนาะจ้าสาธุเนื้อแม่จ้าบุญรักษาหับแผ่มสายก่อนเนื้อเจริญปอนสายนี้จากที่ไหนอย่าเรียบไม่อย่าเรียบวังสมบัติวันผูกสดไปแห่มมีไผ่ตั้งอันโป่งแสนทองเนี่ยตะวันก่อนบอกคือเฮาว่ามาแวะเอาของบ้านอีแม่จิมเนอร์อีนะเฮาจําได้ล่ะปานนี้ปานนี้แหละบอกเพิ่นจิมเนาะจะอ้อนวันผูกมาแวะเอาแหละแวะเอาวันผูกก่อนรวดแวะเอาเลยนะคะอันเจ้าเราวันผูกอ่ะมาแวะยังกับวันนั้นน่ะนะเจ้ายอมแม่แวะบ้านอีแม่แล้วก็ยอบแวะบ้านแม่นี้เนาะมาแวะเอายังเก็ดมงไปล่ะก็ประมาณเนี่ยไอ้แม่ประมาณเนี่ยไปถึงหันหกโมงไปเจ็ดโมงอ่ะเจ็ดโมงก็ประมาณนั่นค่ะจะได้ไปห้องยะส่งลูกบอกให้เปิดเหียกะบอกให้เปิดเหียเดี๋ยวจะตื่นเต้นอย่างว่านั่นใช่ไหมได้เตรียมตัวให้ใช่ไหมจ้าจุ้นนะจ้าแม่จันสมแม่จันดีโอ้หมดเวลาแล้วแม่จันดีมันตันแล้วเนอะแม่จันดีบ้านแม่เมาะเนาะอีแม่เดี๋ยวโทรหลังรายการก็ได้ยมแม่เอาละเวลาหมดเวลาก็จะต้องนำรายการจากลาศรัทธาไปโดยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ศรัทธาท่านเจ้าทั้งหลายทุกท่านทุกคนเนอะจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุ